ตั้งแบตเตอรี่อย่างนี้ลูกโอเคนะครับเนาะโดยที่ครูกำหนดแบตเตอรี่มานะครับ9โวลต์นะลูกครูกำหนดเลขสวยๆดีกว่าไม่เอาละ9โวลต์เอาสัก5โวลต์พอนะแล้วก็อีกก้อนนึงก็5โวลต์เหมือนกันนะครับนะเพื่อนๆต่อแบบนี้ก็เรียกต่ออนุกรมนะลูกนะจากนั้นเราเซตความต้านทานของแบตเตอรี่ไปที่สัก2โอห์มนี่ค่าขึ้นแล้วนะลูกสังเกตนะครับความต่างศักย์หรือว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับ5 5แล้วก็ความต้านทานภายในคือ2 2โอห์ม2โอห์มจากนั้นคุณครูก็ใช้หลอดไฟไปนะแล้วก็มีตัวต้านทานสักตัวนึงหลอดไฟครูให้ความต้านทานสัก2พอน้อยๆ นะครับส่วนตัวนี้ครูใช้ความต้านทานสัก1โอห์มพอนะครับจากนั้นก็ต่อสายไฟลูกนะแล้วก็ต่อสวิตช์ต่อสายไฟต่อสวิตช์นะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าหนูมีเวลานะวันนี้หรือว่าวันไหนก็ได้ลูกหนูก็ไปต่อเหมือนที่ครูทำให้ดูนะครับสักหน่อยแล้วครูก็ใส่แอมมิเตอร์ไปด้วยลูกการใส่แอมมิเตอร์ก็คือการวัดกระแสไฟฟ้าภายในวงจรนั่นเองเนี่ยครูใส่แอมมิเตอร์ไปตัวหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ชึบเห็นไหมตอนแรกนี่คือการเปิดสวิตช์กระแสไฟฟ้าไม่ไหลผ่านวงจรนะครับแต่พอปิดสวิตช์นี่คือความหมายของคำว่าปิดสวิตช์หลอดไฟจะติดกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านในวงจรโอเคนะเพื่อนๆเคลียร์แล้วลูกนะครับโอเคนี่คือการเปิดและปิดสวิตช์นี่คือสรุปเนื้อหานะครับทีนี้ถ้าน้องปิดสวิตช์อยู่แล้วน้องวัดนะวัดความต่างศักย์ที่ขั้วนี้ลูกนี่ตรงนี้คือขั้วบวกและขั้วลบนะเห็นไหมมันได้10โวลต์พอดีเลยโอเคนะครับ10โวลต์คือซิกมา e ลูกนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะพอครูสับสวิตช์เนี่ยจาก10โวลต์เหลือ 4.29 เลยลูกโอเคไหม10โวลต์คือเหลือ 4.29 เลยนะเห็นไหมไม่เหมือนกันนะลูกโอเคนะ10โวลต์คือในกรณีนี้คือซิกมา e เคลียร์นะลูกนะ10โวลต์คือซิกมา e ส่วนพอสับสวิตช์ปุ๊บ10โวลต์ตัวนี้ไม่ใช่ซิกมา e แล้วนะครับและกระแสไฟฟ้าทั้งวงจรนะครับมีค่าเท่ากับ 1.43 แอมเปอร์จากนั้นจากรูปตรงนี้เดี๋ยวครูจะคำนวณของจริงให้ดูนะครับว่าจริงหรือเปล่าเนาะและก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคุณครูจะวัดตรงนี้ให้หนูดูนะลูกนะว่าได้กี่โวลต์นะลูกเพื่อนๆช่วยจดตัวเลขด้วยนะลูกนะครูตรงนี้ได้เดี๋ยวครูจะจดตัวเลขด้วยโดยใช้แอปอีกอันนึงเพื่อที่จะให้พวกเราเห็นชัดนะครับพออิงแบบนี้มาแล้วเนี่ยหนูมองชัดหรือเปล่ามาดูครูพิสูจน์ให้ดูนะครับโอเคนะดูแล้วลูกเอาไหมนะคะถ้าไม่สับสวิตช์ทีนะถ้าเปิดสวิตช์ก็เรียก10โวลต์นั้นคือซิกมา e ลูกโอเคนะครูเขียนแล้วนะคะซิกมา e นี่คือความหมายคือ10โวลต์โอเคนะเพื่อนๆโอเคแล้วลูกพอครูสับสวิตช์ปุ๊บกระแสไฟฟ้าก็ไหล i ที่ได้ของตั้งวงจรคือ 1.43 แอมเปอร์และตัวที่ได้ใหม่ตัวนั้นนะครับ 4.29 ก็คืออะไรลูก 4.29 ก็คือ V VR ใหญ่หรือ V sigma R ใหญ่ลูกก็คือความต่างศักย์ภายนอกเซลล์ก็คือ 4.29 โอเคนะ 4.29 คือตรงนั้นนะลูกทีนี้มาดูที่หลอดไฟV ของหลอดไฟให้น้องสังเกตดูละ V ของหลอดไฟนะครับ V ของหลอดไฟหลอดไฟครูให้เป็น R1 นะลูกVR1 ของหลอดไฟอันที่1นะครับได้มา 2.86 แอมเปอร์เอ้ย V ไม่ใช่แอมเปอร์ลูกเป็นโวลต์นะ
ต่อไปหนูมาดูนี่ลูกครูวัดของตัวต้านทานบะ v ของตัวต้านทานขอเป็น v 2นะลูกเอ้ย v 2นะ vr 2นะ vr 2ให้น้องดูนะลูก vr 2ครูวัดได้ 1.43 มูลหนูดูนะลูก2อันเนี่ยมันบวกกันแล้วเนี่ยมันได้ 4.2 อะไรพอดีเลย29โวลต์สังเกตนะครับเห็นไหมมันเป็นความต้านทานภายนอกกันลูก v 2ตัวเนี้ยบวกกันแล้วมันได้ 4.29 โวลต์ซึ่งเป็นไปตามความเป็นจริงที่เราเรียนนะก็คือตัวนี้ลูกนะครับแต่เครื่องมือเรามันไม่สามารถที่จะวัด v ภายในได้นะลูกนะ v ภายในได้นะจากนั้นมาดูต่อนะครับจากสูตรซิกมา e ลูกนะซิกมา e มันจะประกอบไปด้วย v ของความต้านทานภายนอกบวกด้วย v ของความต้านทานภายในโอเคลูก v ของความต้านทานภายในซิกมา e ของน้องเนี่ยเราหามาแล้วใช่ลูกเมื่อกี้10โวลต์ใช่ไหมซิกมา r ใหญ่ภายนอกก็คือ 4.29 นะบวกด้วย v ซิกมา r เล็ก v ซิกมา r เล็กก็คือความต่างศักย์ภายในนะวิธีการหาความต่างศักย์ภายในเนี่ยมันวัดกับเครื่องมือไม่ได้นะครับวัดไหนมันก็วัดไม่ได้มันวัดได้แต่ r ภายนอกเพราะว่าตัวต้านทานมันอยู่ข้างในเซลล์แบตเตอรี่หนูก็เลยต้องคิดโดยการมาคิดลบแบบนี้ลูกดังนั้น v ซิกมา r เล็กหรือว่าความต่างศักย์ภายในเซลล์นะลูกเท่ากับ10ลบด้วย 4.29 โอเคไหมเวลาคิดเนาะ10ลบด้วย 4.29 โอเคนะหนูได้เท่าไหร่ลูก 5.71 โวลต์นี่คือเวลาหาของจริงรอหาแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูก็หนูก็กลับไปดูวิดีโออันนี้นะครับแล้วก็กลับไปทำความเข้าใจอีกสักรอบนึงนะลูกนะครับแล้วต่อไปถ้าครูหา VR 1โดยการไม่วัดกับเครื่องมือแล้วเราคำนวณได้ไหมคำนวณได้ครับดูตรงนี้เลย VR 1เนี่ยถ้าเรามีกระแสไฟฟ้าเนี่ย VR 1ก็คือความต่างศักย์ที่เราวัดที่หลอดไฟหลอดนี้นะครับนี่ครูจิ้มอยู่เนี่ยเห็นไหมได้2จุดเท่าไหร่ลูก2.86 เนี่ยจริงๆ 2.86 มาจากไหนมาจาก V เท่ากับ IR นั่นเองลูกนะก็คือปากกาสีม่วงของคุณครูเนี่ยหนูดูตรงนี้ลูกครูมาไว้ตรงนี้นะคะเนี่ย VR 1มันได้ 2.86 ถ้าหนูไม่วัดกับเครื่องมือหนูคำนวณได้ไหมได้ลูกดูลูกศรอันนี้นะคุณครูเขียนตรงนี้นะก็ใช้สูตร V เท่ากับ IR ลูก I คูณ R 1เนาะi ก็คือเอา 1.43 นั่นเองr ตรงนั้นน่ะคือ2เห็นไหมคูณกันปุ๊บนะได้เท่ากันเป๊ะเลยลูกนะเนี่ยหนูคูณกันปุ๊บเนี่ย 1.43 เนี่ยคูณ2เนี่ยเห็นไหมได้ 2.86 พอดีเลยเคลียร์นะคะว่าแต่ละตัวสัมพันธ์กันยังไงลูกอ้าวโอเคมีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมเอ่ยมีไหมลูกไม่มีนะครับไม่มีคำถามเนาะนะครับโอเคได้ครับใครที่ยังไม่พิมพ์เลขที่มาลูกพิมพ์เลขที่มาด้วยนะโอเคนะคะเนาะเดี๋ยวคุณครูก็อัดไว้ให้ตัวนี้แล้วหนูก็กลับไปดู